หลายๆคนนะฮะช่วงนี้เบื่อเซ็งเครียดนะฮะทำยังไงดีนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีดูแลใจในแบบบิ๊กณภัทรนะครับผมมาทำให้พวกเราฟีลกู๊ดกันอีกครั้งดีกว่านะฮะไม่ต้องอะไรมากเลยฮะเรามาดูหนังกันครับผมแล้ววันนี้ผมจะแนะนำหนังที่เป็นหนังเฉพาะฟีลกู๊ดเลยนะดูจบนะครับผมใจพองฟูเลยนะครับผม เอาละฮะไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเรื่องแรกเลยนะครับผมชื่อเรื่องว่า Wonder นะครับเป็นหนังที่ feel good น่ารักมากครับผมเป็นหนังที่เกี่ยวกับเด็กคนนึงนะฮะที่หน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเขาจะหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าหน้าเขาจะเหมือนมีความเป็นพิการนิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะจะมีรอยต่างๆบนหน้าเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราจะพบว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยลองไปดูนะครับเป็นหนังที่ดีมากเลยจริงๆนะฮะผมดูแล้วน้ำตาไหลเลยครับเรื่องนี้นะฮะไปดูกันให้ได้นะเรื่องนี้มาร์กไว้เลยครับมีใน Netflix นะครับผมเรื่องที่2นะครับ The Terminal เป็นหนังของสตีเวนสปิลเบิร์กนะครับสร้างจากเรื่องจริงนะฮะที่คนคนนึงนะฮะไปอยู่ในสนามบินแล้วใช้เวลาในสนามบินเป็นเวลาหลายเดือนเพราะเขาไม่สามารถที่จะบินกลับประเทศได้จะออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ให้ออกนะฮะก็เลยต้องติดอยู่ระหว่างกลางแล้วจะทำยังไงดีนะฮะเป็นผู้ชายวัยกลางคนคนนึงนะฮะที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินแล้วในสนามบินเนี่ยเขาจะพบกับชีวิตหลากหลายมากเลยนะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือหนังเรื่องนี้จะทำให้เรารู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วก็คือการรอคอยนะฮะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยความสำเร็จมันก็ยังไม่มาถึงความรักก็ยังไม่สมหวังการงานก็ยังไม่รุ่งเรืองนะฮะเฮ้ยบางครั้งเนี่ยชีวิตก็คงต้องรอเนี่ยมันมีจังหวะเวลาของมันที่จะเหมาะสมที่จะเป็นของเรานะครับผมคุณไปดูเรื่องนี้คุณจะรู้เลยว่าการที่พระเอกบอกว่า yes I can wait อย่างเงี้ยนะฮะผมยังรอได้อะไรเงี้ยโอ้โหมันฟังแล้วแบบขนลุกมากเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเราต้องรอเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวันนึงมันต้องไปถึงให้ได้ถ้าเรายังรอจนถึงวันนั้นเรื่องที่3นะครับผมเรียลสตีลนะฮะเป็นหนังที่ผมรักมากเลยนะฮะผมเอามาดูบ่อยมากครับเรื่องนี้นะฮะคือเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็จริงนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มันจะไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ฟาดกันเป็นมวยกันอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆมันคือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนที่รู้สึกว่ามันเป็นลูเซอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแม็กเคนตันตัวเด็กเองหรือว่าชาร์ลีเคนตันที่รับบทโดยฮิวจ์แจ็คแมนเองนะฮะเป็นเรื่องราวพ่อลูกฟาเธอร์แอนด์ซันนะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็จะมีความผนวกกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะตอมเป็นหุ่นยนต์ที่ขุดมาจากแบบว่ากองขยะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามาทำให้พวกเขายิ่งใหญ่กันอีกครั้งนึงในหนังเรียลสตีลเนี่ยนะครับก็มีโค้ดที่อยู่ในโปสเตอร์เลยนะฮะใจที่แข็งแกร่งย่อมเข้มแข็งกว่าเหล็กกล้านะฮะคือมันเป็นโค้ดที่พยายามจะบอกว่าไม่ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่เลิกสู้นะฮะวันหนึ่งเราจะเป็นแชมเปี้ยนก็สามารถไปดูได้ใน Disney Plus ครับผมต่อไปครับผม Green Book นะฮะเป็นหนังรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าแบบใครดูก็รักเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าเป็นหนังที่ดูเผินๆเนี่ยเหมือนกันเป็นแค่เรื่องของคนผิวสีคนผิวขาวที่จะต้องเดินทางไปไหนสักที่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วหนังไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าหนังเนี่ยมีประเด็นบอกเยอะมากเลยในเรื่องนะฮะที่พูดถึงชีวิตนะฮะการเดินทางการเติบโตนะฮะรวมถึงทัศนคติต่างๆที่ผมจะบอกเลยว่าคุณดูเรื่องนี้คุณจะหลงรักทั้งตัวหนังและตัวละครแน่นอนครับผมเป็นหนังที่ดีมากจริงครับพยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้โตคนเดียวเสมอไปนะฮะบางทีมันก็แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่หนังวายนะครับเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องของมิตรภาพนะฮะเป็นเรื่องของมิตรภาพที่ดีงามและสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับแนะนำให้ไปดูกันครับมีใน Netflix ครับผมและนี่คือภาพยนตร์รางวัลออสการ์ล่าสุดเลยนะฮะโคด้านะครับผมเป็นหนังที่เกี่ยวกับครอบครัวใบ้นะครับแต่ว่าในครอบครัวใบ้เนี่ยมีเด็กหญิงคนนึงนะฮะที่ไม่ได้ใบ้อยู่คนเดียวนะครับคือเป็นปกติทุกอย่างแถมยังมีพรสวรรค์ร้องเพลงเก่งด้วยนะฮะแต่เขาเนี่ยจะต้องไปช่วยครอบครัวใบ้ทำงานนั่นนี่โน่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในการแบบให้คนที่พูดจาปกติช่วยสื่อสารกับคนอื่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนึงครอบครัวก็ต้องการให้แบบตัวนางเอกเนี่ยนะฮะไปช่วยงานเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะที่ตัวนางเอกเนี่ยอยากจะมีความฝันของตัวเองนะครับไปลุยเป็นนักร้องมืออาชีพนะครับจะไปสมัครออดิชั่นเป็นนักร้องนะฮะในโรงเรียนดนตรีชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะไปถึงฝันได้ไหมนะฮะเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าใครดูก็น้ำตาไหลเรื่องนี้นะฮะคือมันแบบดีมากเลยดีจนได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ในปีนี้เลยนะครับบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ได้นะฮะหรือว่าสมทบชายที่คนที่เล่นเป็นพ่อก็เล่นดีมากเหมือนกันนะครับไปดูกันนะฮะเรื่องนี้สุดยอดจริงครับผมโคด้าสามารถดูได้ทั้งใน Netflix นะครับแล้วก็ใน Apple TV นะครับผมเพราะว่าลิขสิทธิ์ก็เป็นของ Apple TV นะฮะ
ใครที่แบบเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานหนักๆใช้ชีวิตเดิมๆวนลูปไปมาๆเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเบื่อกับชีวิตอยากจะไปผจญภัยอยากจะเอาไปท่องโลกกว้างนะฮะแล้วคุณกำลังตามหาหนังเรื่องไหนสักเรื่องที่ทำให้คุณแบบฟีลกู๊ดแล้วอยากจะให้คุณเดินทางไปที่นึงที่แบบคุณยังไม่เคยไปหรือว่าทำอะไรสักอย่างที่คุณยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยไปดูเรื่องนี้เลยครับ The Secret Life of Walter Mitty นะครับผมดีงามมากครับเป็นหนังที่เล่นและกำกับโดยBen Stillerนะครับคือโอ้โหเป็นหนังที่พูดถึงการผจญภัยอย่างชีวิตนะฮะเขาบอกว่าStop dreaming start living นะครับก็คือหยุดฝันแล้วลงมือทำซะเรื่องนี้คุณจะดูจบแล้วอยากจะลุกไปไหนสักที่เลยนะฮะไปดูกันนะครับมีใน Disney Plus กับผมเรื่องนี้มาที่เรื่องสุดท้ายนะฮะ Begin Again นะครับผมเป็นหนังที่สำหรับใครที่แบบว่าเฟลชีวิตนะฮะแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะให้ดูเรื่องนี้เลยชื่อเรื่องนะฮะตามชื่อเรื่องเลย Begin Again นะครับผมเริ่มต้นใหม่สักครั้งหนึ่งนะฮะคือเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่แบบว่าตกอับนะเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากเลยแต่ว่าชีวิตเขาตกอับนะฮะวันนึงเขาไปเจอผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้เห็นพรสวรรค์ของการร้องเพลงของผู้หญิงคนนี้นะฮะก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งเป็นวงดนตรีใหม่นะครับโดยที่แบบไม่ต้องไปเช่าห้องอัดแพงๆละแต่ว่าเลือกที่จะอัดตามบรรยากาศท้องถนนอะไรต่างๆในนิวยอร์กเลยแล้วก็เพอร์ฟอร์มไปด้วยโชว์ไปด้วยนะครับแล้วก็รวมคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันมาร่วมงานร่วมสนุกกันนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยจากคนที่ไม่เหมือนไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาแล้วก็กลายมาสู้ชีวิตใหม่จนมีชีวิตที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งก็แนะนำให้ไปดูกันเลยครับเป็นหนังที่ทั้งเพลงเพราะบทดีนักแสดงดีนะฮะคือโอ้โหเรียกได้ว่าดูแล้วก็ยิ้มและอิ่มเอมมากๆเลยครับจะทำให้เรารู้สึกใจพองฟูแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานความรักหรือว่าอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะฮะก็เป็นอุปสรรคที่เราต้องก้าวผ่านไปได้นะฮะเรื่องนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะกลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหนังดีๆเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับยาชูกำลังดีๆนั่นเองนะฮะก็ทำให้เราอยากจะสู้ชีวิตต่อไปนะครับผมฉะนั้นอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกเครียดนะฮะรู้สึกมีปัญหาชีวิตเยอะแยะนะครับไม่รู้จะไปไหนนะไม่รู้จะคุยกับใครนะบางทีเนี่ยเราก็มีเพื่อนเนาะแต่ว่าบางทีเพื่อนก็ยุ่งๆหรืออะไรต่างๆนะฮะก็แนะนำครับเปิดหนังดีๆสักเรื่องนึงนะฮะให้หนังเหล่านั้นเป็นเพื่อนเราก็จะทำให้เราสามารถดูแลใจในแบบที่เราจะฟูลฟิลตัวเองได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักเกินไปโคม่าเกินไปหนังก็ช่วยไม่ได้ไม่มีเราจะเปิดอะไรเลยก็แนะนำนะฮะหาคนที่สามารถปรึกษาได้ไว้ใจได้หรือไม่เช่นนั้นไปพบแพทย์เลยดีที่สุดนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนที่แบบว่ามีความ depressed เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลใจในแบบของตัวเองด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงและความรักจากบิ๊กณภัทรนะฮะมาร่วมดูแลใจไปด้วยกันนะครับLove you ทุกคน